สวัสดีผู้เล่นเดอะไฟนอลที่กำลังสนใจที่จะเล่นสายเฮฟวี่นะครับที่เป็นพี่ใหญ่สุดของทั้ง3สายสายเฮฟวี่เนี่ยจะมีเลือดอยู่ที่350แล้วก็เป็นสายที่เดินช้าที่สุดแต่ก็ถึกที่สุดแล้วปืนเนี่ยจะมีดาเมจต่อแม็กเนี่ยมากที่สุดด้วยเพราะงั้นสไตล์การเล่นของสายเฮฟวี่เนี่ยจะเป็นประเภทเหมือนรถถังก็คือเราเดินช้าแต่ถ้าเราเดินไปจุดไหนจุดนั้นคือจุดที่แข็งแกร่งที่สุดของทีมและถ้ายิงวัดกับใครเนี่ยสายเฮฟวี่มักจะยิงวัดกันแล้วสู้ชนะเสมอเพราะว่าเลือดมันเยอะสุดดาเมจปืนก็เยอะที่สุดเหมือนกันแต่ก็แลกมากับดาเมจปืนที่มากแต่ก็จะเป็นปืนที่ทำดาเมจได้ช้าคือถ้าเทียบกับสายไลท์เนี่ยที่สามารถยิง SMG 1 คลิปแม็กเดียวได้ภายในเวลาสั้นๆกลับกันเฮฟวี่ก็จะเป็นสายที่ปืนค่อยๆยิงแต่ก็ทำดาเมจได้เยอะมากๆรวมถึงอุปกรณ์ของเล่นที่จะเป็นสายดีเฟนส์ที่มากกว่าสายอื่นๆจะมีโล่จะมีบาเรียให้ใช้และจุดเด่นที่มองข้ามไม่ได้ของสายเฮฟวี่เลยก็คือความสามารถในการทำลายตึกทำลายกำแพงที่มากกว่าสายอื่นก็ในวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำพวกอุปกรณ์ทั้งหมดของสายเฮฟวี่ให้ดูว่ามีอะไรกันบ้างก็ไปดูกันเลยมาสายเฮฟวี่มาเริ่มกันที่ specialization ละกันของสายเฮฟวี่ของสายเฮฟวี่เนี่ยมีแค่3อันก็มี Shard and Slam มี Mage Shield แล้วก็มีกูกันมาเริ่มกันที่ Shard and Slam เลยดีกว่า Shard and Slam เนี่ยเป็นสกิลที่ตามชื่อเลยก็คือชาร์จแล้วก็ทุบพื้นใช้ได้2 อย่างเวลากดเนี่ยมันจะพุ่งไปแล้วก็ทำดาเมจระหว่างทางเรื่อยๆเลยพร้อมกับผักศัตรูหรือถ้ากดจากที่สูงหรือว่าก่อนที่ระยะเวลาวิ่งจะหมดเนี่ยจะเป็นการซ้อมก็ดูนะสมมติว่าเรากดจากที่สูงนี่มันจะเป็นการทุบพื้นแล้วยิ่งสูงยิ่งแรงด้วยนะหรือว่าเราจะกดแบบวิ่งก่อนแล้วเราก็กดกระโดดก็ได้เหมือนกันนั่นเหมือนกันแล้วถ้าวิ่งผ่านตึกเนี่ยมันก็จะทำดาเมจใส่พวกตึกด้วยนี่ก็สามารถใช้เพื่อแบบเคลียร์บ้านได้เลยหรือว่าถ้าเราอยู่ชั้นบนแล้วเราอยากลงไปชั้นล่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องลงไปในเราก็สามารถกดสตอมลงไปได้เหมือนกันนี่มันก็จะทุบพื้นแตกลงไปชั้นล่างได้ต่อมามาดูกันที่เมชิลกันดีกว่านี่เมชิลอันนี้คือโล่เป็นการกางโล่มีเลือดพันเดียวเพราะงั้นผมไม่ค่อยแนะนำให้กางไว้เท่าไหร่เอาไว้แบบในกรณีจำเป็นจริงๆหรือว่าเรารับเพื่อนหรือว่าเพื่อนกำลังกดตู้เงี้ยเราค่อยกดใช้ดีกว่าสำหรับเจ้าตัวโล่อันนี้นะแล้วก็ระวังโดนยิงขาด้วยสามารถมองทิศทางได้หมดเลยยกไว้ด้านบนนี่ก็สามารถยกขึ้นยกลงได้หันได้อย่างสุดท้ายกูกันเนี่ยจะมี20นัดกดรีโหลดได้อันนี้ไม่ค่อยเห็นคนใช้แต่ว่าถ้าแบบเรามีความคิดสร้างสรรค์อะเราสามารถประดิษฐ์วิธีการใช้มันได้เยอะมากเลยนี่ทำเป็นกำแพงอะไรงี้แล้วมันแทบจะไม่มีวันหมดเลยเพราะมันรีโหลดได้ยิงรัวด้วยแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่ผมเห็นเขาใช้กันก็คือนี่ก็มีแบบมีทำเป็นแพลตฟอร์มก็คือต้องกดกระโดดแล้วยิงเอาไว้ทำให้แบบพื้นที่สูงได้หรือว่าสมมติเราอยากขึ้นชั้น2นี้นี่ชั้น2ตรงนู้นแล้วก็ทำเป็นบันไดขึ้นไปเลยเอาจริงผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากเลยนะขึ้นอยู่ความคิดสร้างสรรค์แต่สำหรับผมถ้าเลือกสามอันผมเลือกชาร์จแอนด์สแลมแล้วก็ไอ้เจ้ากูกันเนี่ยมันสามารถใช้ล็อกคนได้ด้วยถ้าเป็นผู้เล่นจริงๆอ่ะโดนปุ๊บมันจะค้างเขาจะใช้คอมโบแบบนี้กันก็คือจะเป็นค้อนทุบที่ผมเห็นเขาเล่นกันนะก็คือเขาจะยิงกูกันเนี่ยใส่ให้ศัตรูขยับไม่ได้แล้วก็เอาค้อนเนี่ยทุบประมาณนั้นที่ผมเห็นเขาเล่นกันนะมาต่อกันที่อาวุธกันเลยดีกว่าอาวุธเนี่ยจะมีเยอะเลยเดี๋ยวผมจะสาธิตเป็นอันๆไปนะก็เริ่มจากค้อนเลยแล้วกันไหนๆก็ถือมาละค้อนเนี่ยทุบ2ที่ตายสำหรับสายมีเดียมก็คือคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายการโจมตีเนี่ยจะมีคลิกซ้ายกับคลิกขวาคลิกขวาจะเป็นแบบแรงแต่ว่าจะช้ากว่าแล้วก็จะมีคลิกซ้ายเป็นตีแบบเบาก็ถ้าตัวเล็กตรงที่ขวาทีเดียวตายเลยให้ซ้ายก็2ทีนี่แรงมากไม่มีเฮดช็อตนะแล้วตอนตีเนี่ยก็จะดูดด้วยส่วนสายเฮวี่ต้องคลิกขวา2ทีตายเอาจริงแรงมากเลยนะแล้วก็สามารถใช้ทำลายตึกได้สำหรับพรนี่เรากดคลิกขวาทำลายตึกไปเลยส่วนถ้าคลิกซ้ายต้องตีหลายทีหน่อย
ต่อมา Flame Thrower นี่ Flame Thrower ก็เป็นปืนไฟระยะสั้นมากเนี่ยยังไม่โดนเลยด้วยซ้ำเวลายิงแนะนำให้ยิงตามเป้านะอย่าดูไฟนะไม่งั้นคือถ้าสมมติเราดูไฟเฮ้ยทำไมมันไม่โดนวะแล้วก็มันจะเบิร์นแบบสิทธิ์เบิร์นดาเมจไปแป๊บนึงนี่เห็นไหมคือมันจะไม่ใช่ดาเมจแบบทันทีมันจะค่อยๆเผาแต่ว่าระยะมันใกล้มากสำหรับคนที่ขี้เกียจเลยผมว่านะแต่จริงๆก็แรงนะคือถ้าสมมุติว่าเราโผล่เราใช้ใบเขตเราโผล่แค่หัวเงี้ยแล้วยิงอ่ะอ๋อโกงอยู่แล้วก็เอาไว้สำหรับเผาศัตรูที่อยู่หลังใบเขตด้วยคือถ้าศัตรูยืนอยู่หลังใบเขตเงี้ยบางทีเราจะยิงมันยิงแค่หัวมันโผล่แค่หัวใช่ไหมเราก็จะยิงยากอ่ะสมมติผมวางใบเขตตัวนี้แต่ไอ้ตัวเนี้ยมันเผาข้ามใบเขตได้เลยบางทีอ่ะนี่แป๊บนึงนะนี่แล้วความที่มันกว้างคือมันโดนเด็ดดาเมจมันไม่ขึ้นตะกี้ทำไมเกิดสิเนี่ยคือมันโดนนะโดนเผาฮัลลุไหมเผาฮัลลุแล้วเนี่ยก็ใช้เคาน์เตอร์ใส่เฮฟวี่กันเองได้ต่อมา MGL 32อันนี้เป็นปืนลูกบุ๋งจะไม่เหมือนของสายมีเดียมนะที่ยิงแล้วมันจะเป็นอิมแพคเลยอันนี้ยิงไปแล้วมันจะเด้งใช้ยากกว่าเอาไว้ยิงสุ่มๆเข้าไปคือต้องยิงเด้ง1ครั้งมันถึงจะระเบิดหรือว่าถ้าจะยิงตัวใกล้ๆก็คือต้องยิงกลมคืนนี่ก็ถ้าคนคำนวณวิธีดีๆอ่ะก็ถือว่าแรงเลยนะนี่ไม่แน่ใจว่าทำลายตึกดีไหมเหมือนจะทำลายตึกไม่ได้ดีนะอ่ะเรามาลองกับกำแพงเจ้าตัวนี้6ทียังไม่แตกเลยหืม6ทีไม่แตกอ่ะ7ทีนะครับก็คืออย่าหาทำเลยถ้าจะใช้สำหรับการทำลายตึกนะต้องปาใส่กำแพง7ทีแต่ก็ดีสำหรับเอาไว้เคลียร์พื้นที่ถ้าคนเล่นแบบชิ่งเก่งๆนะนี่ใส่คำนวณก็เอาเลยครับต่อมาที่ K23 อันนี้เป็นช็อตกันอันใหม่ตัดชัยเวอร์รีโหลดเป็นรีโหลดแบบทีละนัดนะอ๋อมันแบบลูกสลักนี่เองอุ้ยใช้ได้เลยเนี่ยแต่ดาเมจเหมือนจะเบาใช่เป็นลูกสลักครับอันนี้เป็นช็อตกันลูกสลักเหมือนจะไม่มีเฮดช็อตนะใช่ไม่มีเฮดช็อตตามที่ตัวมีเดียมตายส่วนถ้าเป็นเฮฟวี่ก็น่าจะต้องทางแม็กซ์ก็4ทีฮะเหมือนกระสุนอันนี้มันเป็นอาวุธใหม่นะผมก็ยังไม่ค่อยจะลองใช้กระสุนจะก้อนค่อนข้างใหญ่เลยนะไม่มากแฮะยิงลงพื้นไม่ได้นี่มันเป็นกระสุนแบบสลักนะเออเป็นดาเมจลูกสลักจริงด้วยถ้าเราสังเกตดูจากฮิตมาร์เกอร์เป็นกระสุนลูกใหญ่ๆฮิตไฟกระโดดยิงไม่แม่นวนฮิตไฟถ้าไม่กระโดดก็ยิงแม่นซึ่งเอาจริงไอ้คุณภาพมันแม่นมากเลยเนี่ยสำหรับฮิตไฟว้าวใช้ได้อันนี้ผมมองว่าถ้าใช้ดีๆก็เก่งเลยนะเพราะว่ามีเดียมโดน2ทีตายแล้วนะแต่เป็นโปรเจกต์ตายมีดาเมจดับออฟด้วยอุ้ยมีเดียม3ทีตายแต่ก็ต้องระวังเรื่องดาเมจดับออฟที่ถ้าไกลๆมันก็จะเบาสำหรับเคส23เรามาดูกันที่รุ่นพี่ตัวตะกี้ดีกว่าอันนี้เป็นลูกซองชักมันจะยิง4นัดแล้วมันต้องชักนี่
คือถ้าวัดระยะใกล้กันปืนนี้กินเรียบแรงมากก็เวลาเล่นก็ระวังด้วยเราต้องยิงแบบ1 2 3 4แล้วก็หลบไปชักมาผมลั่นรีโหลด1 2 3 4ชัก1 2 3 4แล้วก็ชักเหลือแค่2อันละเป็นเลวิสกันกับ M 60ไอ้รถเจ้าตัว M60 เนี่ยเจ้า M60 เนี่ยก็เป็นปืนกลอีกปืนหนึ่งคือปืนกลของสายเฮฟวี่อ่ะมี2ปืนมีเลวิสกันกับ M60 ซึ่งสำหรับผมชอบเลวิสกันมากกว่าแต่ว่ามาดูที่ M60 ดีกว่าเทียบยาวเหมือนกันนะเนี่ยนี่คือรีคอยล์ของ M60 M60 มาเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าพร้อมกันไปเลย2ปืนนี้ระหว่าง M60 กับ Leviskan Leviskan จะมีกระสุนน้อยกว่านี่แต่แพทเทิร์นเนี่ยสำหรับผมนะก็คือ Leviskan น่ะจะคุมง่ายกว่าเพราะว่าแพทเทิร์นตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแนวตั้งขึ้นไปเลยก็เลยทำให้ใช้งานจริงเวลายิงอ่ะง่ายกว่าเจ้าตัว M60 แต่ถ้าให้แนะนำผมมองว่าเลวิสกันดีกว่าดาเมจที่พอๆกันแต่ M60 ก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าไอ้ M60 กระสุนมันเยอะกว่าเพราะงั้นเราก็จะกราดได้นานกว่าแต่ก็แลกมากับรีคอยล์ที่อาจจะยากกว่าสำหรับผมคือ M60 รีคอยล์ยากกว่าเนี่ยมันเลี้ยวตั้งแต่แรกเลยก็ปืนครบแล้วเนาะถ้าถามผมว่าเอ้ยชอบปืนไหนผมชอบเลวิสกันสุดๆครับเพราะว่าเป้ามันดูง่ายด้วยมาดูกันที่แกดเจ็ตเลยดีกว่าแกดเจ็ตเนี่ยจะปกติผมจะใช้เซตนี้คือโดมชิลด์ RPG แล้วก็บาริเคดมาเริ่มกันที่เซตนี้เลยแล้วกันโดมชิลด์ก็คือตามชื่อเลยเป็นโดมโล่นี่เราสามารถยิงออกไปได้แต่ว่าศัตรูยิงเข้ามาไม่ได้ก็คือเป็นวันเวย์แล้วสำหรับเจ้าโดมชิลด์เนี่ยไม่ได้การใช้ด้านบนนะครับการด้านล่างด้วยก็คือเป็นทรงกลมเลยต่อมาก็ RPGโดนเนิร์ฟดาเมจไปแล้วแล้วก็ลดความแม่นลงกระโดดยิงไม่ได้ด้วยเมื่อกี้ผมกระโดดยิงก็เลยไม่โดนเพราะงั้นเวลายิงแนะนำจะยิงขาดาเมจตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็น145ดาเมจนี่ไลท์โดนทีเดียวไม่ตายละแต่ก็เกือบอย่างสุดท้ายบาริเคดเนี่ยเป็นอะไรที่ผมมองว่าดีมากๆเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีดีแค่ป้องกันครับมันสามารถบล็อกทางได้ด้วยคือบางทีถ้ามีหน้าต่างเงี้ยผมจะวางบังทางเข้าหน้าต่างเลยแต่ว่าตอนนี้หน้าต่างมันนี่สมมติถ้าเป็นสถานการณ์สมมติว่าเรายึดพอยต์ผมจะทำการบล็อกหน้าต่างครับแล้วศัตรูจะเข้ามาไม่ได้ผมใช้เป็นเหมือนตัวบล็อกทางด้วยแล้วก็เจ้าบริเคดเนี่ยมันจะสูงเหมาะสำหรับเฮฟวี่อย่างเดียวคือถ้าเอามีเดียมมาเล่นมีเดียมจะตัวเตี้ยแล้วมองไม่เห็นอันนี้คือมุมมองของมีเดียมกับไลท์ก็คือจะมิดตัวไปเลยส่วนเฮฟวี่จะโผล่แค่หัวก็ยกเก็บได้เวลาใช้ก็เป็นเอาไว้ปิดมุมที่เราไม่ต้องการแล้วก็ใช้เป็นโคเวอร์ส่วนของเล่นอย่างอื่นเรามาเริ่มกันที่ C4 แล้วกัน C4 เอ้ยมาต่อกันที่ C4 Fat Bang Fat Cannon ก็ระเบิดปลาเนาะขวาปลาหย่อนอีกซ้ายปลาไก่ส่วน Fat Bang ก็เหมือนกันปลาหย่อนแล้วก็ปลาไก่เป็นระเบิดแฟตกับระเบิดดาเมจเนาะส่วน C4 ตอนนี้ตัวเนิร์ฟเหลือแค่ชิ้นเดียวเพราะว่าสมัยก่อนมันจะมีเมตาแปะ C4 ไว้กับถังหรือว่าเก้าอี้อันนู้นอันนี้เราปาใส่เนาะแต่ตอนนี้เขาเนิร์ฟละ
เพราะว่ามันค่อนข้างจะไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่นี่เราสาธิตให้ดูสมัยก่อนเขาจะเล่นกันอย่างนี้ก็คือแปะแล้วก็โยนไปแล้วก็ขีดขวาอย่างนี้ฮะสาเหตุที่ในคลิปเนี่ยมันไม่ระเบิดเพราะว่าเวลาเราแปะ C4 เราต้องรอให้มันเซตอัพเสร็จก่อนเป็นเวลาหนึ่งเพราะงั้นประโยชน์ของ C4 ก็จะมีแค่ทำลายตึกแล้วก็ทำเป็นดาเมจใช้เป็นดาเมจก็ได้หรือว่าเราจะแปะใส่พวกถังนี้ก็ได้อยู่นะจริงๆแล้วแต่ว่ามันจะหนักอ่ะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนี่เราสามารถปาไปได้ใช่ไหมแต่ว่าตอนเนี้ยรอมันเซตอัพเสร็จก่อนเจ้าตัว C4 นานเหมือนกันเนี่ยพร้อมละเนี่ยมันจะเบามากไม่ใช่เบามันจะปาแล้วมันไม่ไปอ่ะเขาเนิร์ฟมาอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ละสำหรับ C4 แปะถังแดงที่แก๊สเกรเนตกูเกรเนตแล้วก็ไฟเนาะแก๊สเกรเนตก็ตามชื่อเลยระเบิดแก๊สปวดระเบิดไฟก็ระเบิดไฟที่เอาไว้เผาแก๊สได้กูเกรเนตก็เป็นโฟมเนาะเหมือนกูกันเลยแหละจะมีพวกกับระเบิด motion sensor ทั้งหลายแต่ motion sensor นี่ผมแทบจะไม่เคยใช้เลยมันเหมือนระเบิดสแกนนั่นแหละแต่ว่าเหมือนจะเล็กกว่าอ๋อมันจะดังเฉพาะตอนที่มีศัตรูเข้ามาใกล้ๆเป็น motion sensor ผมไม่เคยใช้เลยแล้วก็ไม่มีใครใช้ด้วยต่อมาก็ explosive mine explosive mine ก็ระเบิดกับระเบิดเนาะเป็นดาเมจทีเดียวพอส่วนอันนี้จะเป็น pyro mine ก็คือเป็นกับระเบิดไฟก็จะเบิร์นไปแป๊บนึงอย่างสุดท้ายอันนี้เป็นของเล่นใหม่ของซีซั่น2เป็น anti gravity cube ก็คือปาไปแล้วมันจะเป็นการทำให้บริเวณเนี้ยเป็น anti gravity ก็คือมันจะลอยนี่ใช้สำหรับขึ้นที่สูงแต่เอาจริงๆนะผมไม่เคยเห็นใครใช้เหมือนกันอันนี้เวลาอยู่แบบนี้มันจะยิงแม่นนะตามปกติเลยแต่ฮิปไฟผมไม่แน่ใจไม่ค่อยมีคนใช้ถ้าถามผมว่าใช้ตอนไหนก็น่าจะใช้ตอนป่วนยึดตู้อะไรอย่างงี้เพราะว่ามันทำตู้ลอยได้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันที่ตู้เงินทั้งตู้เงินแล้วก็ถุงเงินเลยมันจะลอยได้นะโอ้ยป่วนนี่มันลอยแบบลอยหมดเลยแต่มันก็มีลิมิตอยู่นะมันไม่ได้ลอยขึ้นฟ้าน่าดูนะโอเคก็เท่านี้แล้วครับสำหรับของเล่นปืนแล้วก็แกดเจ็ตของสายเฮฟวี่